าทีที่บริเวณอำเภอพานจังหวัดเชียงรายสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับอาคารบ้านเรือนของประชาชนแผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งผลให้ถนนหลายสายเกิดทรุดตัวเสาไฟฟ้าเอ็นสั่นไหวไปมาขณะที่วัดหลายแห่งของทางภาคเหนือเกิดความเสียหายโดยเฉพาะวัดร่องคุณซึ่งเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้แรงสั่นสะเทือนส่งผลไปในวงกว้างหลายจังหวัดอย่างเช่นเชียงใหม่พะเยาลำปางแม่ฮ่องสอนและแพร่ตอนนี้นั่งอยู่ข้างเตียงแม่แล้วก็เตียงสั่นก็ถามแม่ว่าแม่สั่นไหมแม่ก็สั่นแล้วก็ลูกที่สร้างฝาผนังมันโยกมันแกว่งไปแกว่งไปนะเราก็มั่นใจว่าน่าจะแผ่นดินไหวก็เคยเจอมาครั้งนึงแล้วแม่ทินกรทาทองผู้อำนวยการสำนักธรณีวิทยาเขต1จังหวัดลำปางระบุว่าเหตุแผ่นดินไหวบนบกครั้งนี้มีระดับความรุนแรงมากที่สุดในรอบ10ปีขณะที่นายปิยะชีพวัชโรบลนักวิชาการอิสระด้านภัยพิบัติเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเกิดแผ่นดินไหวในช่วงวันที่3ถึง5พฤษภาคมนี้และคาดว่าศูนย์กลางน่าจะอยู่ที่ในพม่าแต่กลับมาเกิดที่ในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยสำหรับรัศมีของแผ่นดินไหวที่พอจะรู้สึกได้เกิดขึ้นในรัศมี 1,500 กิโลเมตรนับจากจุดศูนย์กลางอย่างไรก็ตามขณะนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำลังเร่งสำรวจความเสียหายรวมถึงนายชัดชาติสิทธิพันธ์รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็จะลงสำรวจพื้นที่ในคืนนี้เช่นกันคุณผู้ชม